ตอนนี้นะคะทุกสายตาค่ะถือว่าจับจ้องไปที่ศาลเพราะว่าวันนี้มีการยื่นเสนอแผนเพื่อที่จะฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแต่ว่าข่าวล่าสุดก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยทำให้หลายๆคนตกใจนั่นก็คือว่าการบินไทยนั้นมีผลประกอบการขาดทุนมากที่สุดเป็นประวัติการเป็นแสนล้านค่ะการบินไทยหัวปักหัวปั๊มมาจนเข้าไปสู่เดิมพันครั้งสุดท้ายThe last one. การบินไทยจะแถลงชี้แจงแผนฟื้นฟูทั้งหมดให้ประชาชนเจ้าหนี้คู่ค้าและพันธมิตรได้รับรู้ว่าตกลงแผนการบินไทยจะรอดหรือไม่รอดและทอดระยะเวลาออกไปให้บรรดาเจ้าหนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยื่นรับชำระหนี้ได้พิจารณาแผนและยื่นข้อเสนอว่าจะคัดค้านหรือเสนอแผนต่อไปอย่างไรตอนนี้นะคะทุกสายตาค่ะถือว่าจับจ้องไปที่ศาลเพราะว่าวันนี้มีการยื่นเสนอแผนเพื่อที่จะฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแต่ว่าข่าวล่าสุดก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยทำให้หลายๆคนตกใจนั่นก็คือว่าการบินไทยนั้นมีผลประกอบการขาดทุนมากที่สุดเป็นประวัติการเป็นแสนล้านค่ะครับ 140,000 กว่าล้านค่ะการบินไทยหัวปักหัวปั๊มมาจนเข้าไปสู่เดิมพันครั้งสุดท้ายThe last war. วันนี้การบินไทยโดยคณะผู้ทำแผนใช้เลิก 9:09 เดินทางไปยื่นแผนฟื้นฟูทั้งหมดที่เอิร์นแอนด์ยังและอรหันต์ที่เป็นผู้ทำแผนเสนอต่อจปท.ที่กรมบังคับคดีค่ะยื่นไปว่าแผนทั้งหมดในการฟื้นฟูการบินไทยจะประกอบด้วย1 2 3 4 5บ่าย2โมงวันนี้รักษาการดีๆการบินไทยและคณะผู้ทำแผนจะแถลงชี้แจงแผนฟื้นฟูทั้งหมดให้ประชาชนเจ้าหนี้คู่ค้าและพันธมิตรได้รับรู้ว่าตกลงแผนการบินไทยจะรอดหรือไม่รอดและทอดระยะเวลาออกไปให้บรรดาเจ้าหนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ขอยื่นรับชำระหนี้ได้พิจารณาแผนและยื่นข้อเสนอว่าจะคัดค้านหรือเสนอแผนต่อไปอย่างไรยาวไปนู่นแหละครับถึงเดือนพฤษภาคมเมื่อถึงตอนนั้นจพท.จะเรียกบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดซึ่งมีเป็นแสนรายครับมารวมตัวกันแล้วโหวตว่าคุณจะรับไม่รับหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยสำหรับการบินไทยไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอเจ้าหนี้การบินไทยส่วนหนึ่งก็คือมีเจ้าหนี้เงินกู้ครับนะคะเป็นหุ้นกู้และส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ทั่วประเทศจากของประเทศไทยใครที่บอกว่าการบินไทยไม่เกี่ยวกับกระเพาะของฉันคิดใหม่ครับถ้าไม่เกี่ยวกับกระเพาะลุงตู่ไม่ระดมสรรพกำลังของอาจารย์วิษณุเครืองาม คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์มามาลุมมาตุ้มสมหัวกันแก้ปัญหาเรื่องการบินไทยโดยเด็ดขาดและถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวกับกระเพาะถ้ารัฐบาลในฐานะผู้ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังและก็โอนหุ้นออกไปให้กับกองทุนวายุพักแล้วต้องควักเงินจากรายได้และภาษีเงินของประชาชนไปใส่เงินให้กับการบินไทยเพื่อจะเทคออฟต่อมันเกี่ยวกับกระเพาะไหมเกี่ยวกับทุกคนเลยเกี่ยวกับเจ้าหนี้เงินกู้ด้วยลึกลับฉบับบากบั่นบอกว่าเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เรียกบรรดาแบงค์เจ้าหนี้ทั้งหมดคุณวิลาสินีมาประชุมกันที่กระทรวงการคลังใครบ้างธนาคารกรุงเทพธนาคารออมสิน Exim Bank CIMB เจ้าหนี้ใหญ่ทั้งนั้นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ประชุมกันตั้งแต่6โมงครับ6โมงนี่คือ6โมง6โมงเย็นเย็นไปจนถึง2ทุ่มครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งนี่เพิ่งประชุมกันใช่ไหมคะใช่ลึกลับกับบากบั่นบอกว่าประชุมกันเพื่ออะไรร้องขอตามที่สมหัวกันบอกว่ารัฐจะช่วยแต่เจ้าหนี้ต้องช่วยด้วยและช่วยยังไงเดี๋ยวมาดูว่าแล้วแผนการบินไทยไปยังไงครับคราวนี้เรามาดูการบินไทยที่ต้องบอกว่าใหญ่แต่กลวงสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยแจ
จ้งในการขอฟื้นฟูกิจการทุกคนสต็อปหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยการชำระหมดเลยมีสินทรัพย์อยู่ 349,236 ล้านบาทมีหนี้สินที่ 352,494 ล้านบาทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ตอนที่ขอฟื้นฟูบอกว่ามีหนี้ที่ครบชำระหมื่นล้านแต่ไม่มีสตุ้งสตังจะต้องจ่ายครับเพราะเจอพิษโควิดและถึงตอนนี้การบินไทยทุกระทมปลดคนกันเป็น 6,000 7,000 คนลดขนาดการบินปัจจุบันมีบินแค่ไม่ถึง7ลำครับค่ะนะต่อมาการบินไทยเป็นยังไงต่อในหนี้สินทั้งหมดแยกเป็นประเภทอย่างนี้สินทรัพย์มีแค่นี้หนี้สินเท่านี้68% เป็นหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดภายใน1ปี 226,000 ล้านไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับค่ะรายได้เดิมทีการบินไทยที่บินปีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านแต่ปัจจุบันประธานโทษจะได้สักพันล้านจะได้สัก100ล้านหนึ่งหืดขึ้นคอเลยครับ 19.6% เป็นหนี้หมุนเวียนอยู่ที่ 64,000 ล้านบาท 12% เป็นหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นๆอีก 40,000 กว่าล้านค่ะครับตอนนั้นมีหนี้ส่วนผู้ถือหุ้นทั้งหมดติดลบอยู่ 18,000 กว่าล้านครับค่ะหนี้สินระยะยาวอีก10ล้านบาทนี่คือสภาพของการบินไทยแล้วในทั้งหมดของการบินไทยในทั้งหมดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดนี่คือตัวสภาพของการบินไทยเมื่อเดือนมีนาคม63ครับด้วยสภาวะที่เป็นแบบนี้แหละครับทำให้การบินไทยต้องดิ้นครับและเมื่อดิ้นต้องฟื้นฟูกิจการและการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยในส่วนใหญ่ตอนนั้นบอกว่าหนี้ทั้งหมดเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงานจากเครื่องบิน39ลำหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินในเครื่องบินอีก31ลำคือ leasing กับ lessor leasingคือเช่าซื้อลีซอร์คือเช่ามีผู้ให้เช่าเครื่องบินมาเช่าดำเนินการและเขาก็คิดค่าดำเนินการตามนั้นแหละครับทั้งหมด31ลำมีหนี้หุ้นกู้อยู่ทั้งหมด 21 กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะเดิมทีเขาบอกว่าตัวหนี้ที่สูงที่สุดคือตัวหนี้ลีซิ่งกับลีซอร์สองตัวนี้รวมกันเท่าไหร่อยู่ประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์คุณเชื่อผมไหมค่ะณถึงตอนนี้เจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดที่โวตติ้งไลท์สูงที่สุดไม่ได้เป็นลีซิ่งกับรีซอร์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะคะระบบบัญชีใหม่และมาตรฐานในเรื่องของการแผนฟื้นฟูบอกว่าใครขอรับสิทธิ์นี่คนนั้นได้สิทธิ์ใครไม่ขอรับสิทธิ์คนนั้นไม่ได้สิทธิ์นี่ทางนึงต่อมามาตรฐานบัญชีใหม่ระบุว่าหนี้พวกลีซิ่งรีซอร์ทั้งหมดให้ถือเป็นหนี้สินหมุนเวียนเพราะฉะนั้นโวตติ้งไลท์ที่สุดอยู่ที่ใครครับเจ้าหนี้หุ้นกู้ 74,000 ล้านและใคร89รายเป็นสหกรณ์ครับนี่แหละค่ะเกี่ยวกับกระเพาะโดยแท้สมาชิกสหกรณ์ดูไว้ค่ะสถาบันการเงินของการบินไทยทั้งหมดที่กู้อยู่เป็นออมสิน 3,500 กรุงไทย 6,000 Exim Bank 437ล้านรวมกันผมไม่นับ BBL ผมไม่นับ CIMB อีก 1,200 กว่าล้านรวมกันก็เกินหมื่นล้านละทั้งหมด 30,000 ล้านหนี้แบงค์วันนี้เจ้าหนี้จะต้องรับสิ่งเหล่านี้ไปและไปพิจารณากันว่าไอ้แผนฟื้นฟูทั้งหมดของการบินไทยที่ยื่นต่อจปท.นั้นตัวเองจะรับหรือไม่รับถ้ารับจะเป็นเช่นไรถ้าไม่รับจะเป็นเช่นใดถ้าไม่รับคุณต้องยื่นแข่งครับคุณต้องคัดค้านคุณต้องบอกว่าที่ข้อเสนอในแผนฟื้นฟูที่เสนอไปเจ้าหนี้กอเจ้าหนี้ขอเจ้าหนี้หลักเจ้าหนี้รองเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้หุ้นกู้ใครได้เปรียบเสียเปรียบต้องไปอ่านกันตรงนั้นครับและไปคัดค้านเสนอคู่เข้ามาคราวนี้ผมไปเร็วๆครับนี่คือข้อมูลล่าสุดของเราบอกว่าตัวหนี้เงินกู้เฉพาะตัวหุ้นกู้ค่ะ 74,000 กว่าล้านสหกรณ์ยืนยันชัดเจนท่านลดดอกเบี้ยเราได้แต่ท่านห้ามลดเงินต้นของเราประกาศชัดเลย84แห่งที่เป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้อยู่ 70,000 กว่าล้านบอกว่ายังไม่ต้องจ่ายเงินต้นตอนนี้ก็ได้แต่อย่าลดเงินต้นเด็ดขาดเอาละสิ
ทีนี้แผนฟื้นฟูถ้าไปลดเงินต้นเขาผมรับรองบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เป็นสหกรณ์รวมพลังกันโหวตติ้งไลท์เสนอแผนแก้แผนแน่นอนล้มแผนไม่รับแผนแน่นอนขณะเดียวกันทางคุณชาญศิลป์บอกว่าตัวแผนฟื้นฟูการบินไทยเนี่ยจะดำเนินการด้านการเงินเจรจากับกระทรวงการคลังลดทุนเพิ่มทุนปรับโครงสร้างหนี้หาแหล่งเงินใหม่ 30,000 ล้านเลื่อนการรับมอบนี่คือแผนด้านการเงินค่ะในความเป็นจริงเราไปเร็วๆเลยครับเพื่อให้เห็นภาพถึงตอนนี้ที่เจรจากับกระทรวงการคลังและเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอลดค่าเช่าเครื่องลงมา 30-50% ปรับโครงสร้างองค์กรค่ะแก้ปัญหากระแสเงินสดที่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้ามีอยู่นะพี่โอเงินที่มีอยู่เนี่ยเดี๋ยวมีนาก็จะไม่มีจ่ายละเอาเฉพาะเจรจาเจ้าหนี้ตอนนี้แบงก์กรุงเทพยื่นมาบอกว่าอัตราค่าเช่าที่จ่ายลีสซิ่งรีซอร์ 30-50% แพงไปครับไปลดอีกได้ไหมโอ้โหเจ็บปวดจริงๆลดที่เจรจากับกระทรวงการคลังไปเร็วๆเลยครับไปเจรจากับกระทรวงการคลังปรากฏว่าอย่างไรครับปรากฏว่าถึงตอนนี้กระทรวงการคลังยังอึกอักยึกยักยึกยักผลที่ตามมาคือตอนนี้บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดต้องไปพิจารณาแล้วเจ้าหนี้การบินไทยมีใครบ้างเจ้าหนี้หุ้นกู้เท่าไหร่ 73,000 ล้าน 39% ค่ะนี่คือตัวรายนามเจ้าหนี้หลักทั้งหมดในกลุ่มเจ้าหนี้ที่แผนฟื้นฟูการบินไทยเสนอครับผมไปฉกมาได้เจ้าหนี้หุ้นกู้ 73,000 เจ้าหนี้เงินกู้ 31,000 เจ้าหนี้ราชการอยู่ 20,000 ค่ะนี่ค้างภาษีจ่ายเข้าหน้าการบินไทยนะครับค่ะเจ้าหนี้การค้า 19,000 ล้านกระทรวงการคลัง 13,000 ล้านนี่ราชการค่ะ 5,000 กว่าล้านเจ้าหนี้เช่าเครื่องบิน 5,400 ล้านค่ะเจ้าหนี้ค่าเช่าเครื่องบินค่ะอีก 2,700 ล้านเห็นมั้ย 7,000 กว่าล้านคุณเห็นมั้ย leasing and resort ค่ะที่เหลือไปเป็นหนี้สินหมุนเวียนและเมื่อเจรจากันล่าสุดเป็นอย่างไรครับคุณชาญศิลป์บอกว่าเราไม่มีทางเลือกเลยเราต้องขายสินทรัพย์ขายทุกอย่างอันไหนขายได้เราก็จะขายเพื่อเอาเงินสดมาขณะเดียวกันการบินไทยแจ้งความประสงค์ชัดเจนเลยครับเราต้องการเงินสดในการรันกิจการตามแผนฟื้นฟูทั้งหมด 50,000 ถึง 70,000 ล้านไม่น้อยเลยนะคะจะขายอะไรได้บ้างขายทั้งหมดก็ไม่มีครับไม่สามารถเอามาได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือเติมเงินเข้ามาจาก 1. ผู้ถือหุ้นค่ะ 2. เจ้าหนี้ทั้งหมดต้องเติมเงินใส่เงินมาให้เพื่อไปรันกิจการให้ได้ 3. ผู้ถือหุ้นต้องลดทุนเพิ่มทุนแต่ข้อมูลล่าสุดที่เราเช็คได้ณปัจจุบันตอนนี้ก่อนที่จะมีการแถลงบ่าย 2:00 น.คอยดูข้อมูลเราได้ว่าเป็นเช่นนี้ 1. ธนาคารกรุงเทพเสนอให้ลดค่าเช่าค่าเครื่องบินลงไปอีกจาก 30 ถึง 50 บอกว่าแพงเกินไปแพงเกินไปเพราะฉะนั้นแนวโน้มแผนจะมีปัญหาค่ะ 2. เจ้าหนี้หุ้นกู้ไม่โอเคในแผนแผนต้องแก้เจ้าหนี้หุ้นกู้ใช่รอดูว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้จะเทคยังไงเจ้าหนี้ค่าเช่าเครื่องบินทั้งหมดเหลือแค่ 5,000 ล้านกลุ่มนี้ยอมดีกว่าไม่ได้ leasing and resort ยอมครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยคราวนี้มาดูรัฐบาลจะทำยังไงครับรัฐบาลบอกชัด1แผนห้ามลดทุนครับนี่ค่ะรัฐบาลถือหุ้นอยู่ในการบินไทยจำนวนมากผ่านทางกระทรวงการคลังและกองทุนวายุพักค่ะถ้าลดทุนรัฐบาลจะเสียหายเป็น 30,000 40,000 ล้านแต่รัฐบาลบอกว่าอย่าไปลดทุนเมื่อไม่ไปลดทุนรัฐบาลจะใส่เงินไปให้ในรูปของเงินกู้และทุนครับทั้งหมด 25,000 ถึง 27,000 ล้านบาทครับรอดูว่าจะเอาเงินจากไหนผมจะเกาะติดเรื่องนี้ต่อมาเงินส่วนที่เหลือจะเอามาจากไหนในเมื่อการบินไทยบอกว่าตามแผนต้องการเงิน 50,000 ถึง 70,000 ล้านวิธีการง่ายครับที่ผมบอกว่ามีการเจรจากับเจ้าหนี้ตั้งแต่6โมงยัน2ทุ่มครึ่งแหละครับนั่นคือการบีบให้สถาบันการเงินทุกรายใส่เงินตามเข้าไปตามอัตราเงินกู้ที่ตัวเองเคยให้กู้อยู่ค่ะใครไม่ใส่เงินจะถูกแห่คัดหนี้ครับเจ้าหนี้นี่ไม่มีทางเลือกนะคะพี่โอถ้าคุณไม่ใส่เงิน คุณถูกลดหนี้ค่ะ
แต่ลดเท่าไหร่ไม่รู้ต่อมาเขาบอกว่าผลจากการไม่ลดทุนทั้งที่การบินไทยมีเงินส่วนทุนติดลบหนักหน่วงที่สุดเงินส่วนทุนน่ะไม่เหลือแล้วจากการขาดทุนสะสมค่ะผลที่ตามมาการบินไทยแทนที่จะบินได้และคืนเงินผู้ถือหุ้นภายใน5ปีตามแผนเดิมจะขยายมาเป็น10ปีครับเพิ่มอีก1เท่าตัวใช่เราไม่มีคำตอบที่จะบอกคุณผู้ชมว่าการบินไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรแต่เรามีคำตอบในการอธิบายว่าถึงตอนนี้รัฐบาลคิดอย่างไรกับการบินไทยผ่านใครครับผ่านคนนี้ท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดเมื่อวันที่1มีนาคม2564เวลาเที่ยงครึ่งเมื่อวานนี้ท่านบอกว่ายังไงครับนักข่าวไปถามว่าท่านจะเอายังไงกับการบินไทยค่ะท่านบอกว่ายังไม่รู้ว่าคลังจะต้องเพิ่มทุนให้กับการบินไทยหรือไม่ขึ้นอยู่กับการยื่นแผนฟื้นฟูการบินไทยว่าจะยื่นแผนอย่างไรไปค่ะผมไม่มีคำตอบแต่บอกได้ว่ามหากาพย์การแก้ไขหนี้การบินไทยยังไม่จบอย่าเพิ่งไปนับศพแผนฟื้นฟูครับค่ะแล้วก็ติดตามกันในวันนี้เวลา12 นาฬิกา 14 นาฬิกานะคะหรือว่าบ่าย 2 ที่จะมีการแถลงนะคะจากคุณชาญสินด้วย